สวัสดีครับผมอุ๋ยนุชที่เอวิจิตครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Homemade Story แคมเปญสนุกๆจาก AP Thailand ครับแล้วก็วันนี้เราอยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับซึ่งวันนี้การแถลงข่าวเราก็มาในรูปแบบ New Normal นะครับที่สามารถรับชมได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งกันแบบสดๆแบบนี้นะครับถึงจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมก็เชื่อว่าความสุขต่างๆก็ยังจะต้องเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนครับกับการเปิดตัว Homemade Story ปฏิบัติการท้าให้ทำที่บ้านกับศิลปิน Love Is and Friend และยูทูบเบอร์อีก7 channel นะครับที่จะมาร่วมเขย่าความสุขในทุกตารางเมตรกับบ้านเดี่ยว AP นะครับเป็นได้มากกว่าที่เคยเป็นและรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นผมว่าเรามาร่วมพูดคุยกับผู้ที่จะเล่ารายละเอียดให้เราฟังได้เป็นอย่างดีกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับคุณมิ่งวิทยการจันทวิมลรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์บมจ. AP Thailand ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมานะครับคุณมุกพิมพันธ์ปรีชานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยวบมจ. AP Thailand ครับสวัสดีครับคุณมุกครับสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายนะครับคุณทิพย์เทพอาจกวินอนันต์ผู้บริหารค่ายเพลง Love East สวัสดีครับพี่ทิพย์ครับเอาละครับสำหรับคำถามแรกนะครับขอเริ่มที่ผู้บริหาร AP หรือเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับอยากให้คุณมิ่งเล่าถึงแนวคิดการพัฒนาบ้านเดี่ยวของ AP หน่อยครับครับก็จากวิชั่นของ AP นะครับเรียกว่า Empower Living นะครับคือเราต้องการเติมเต็มทุกการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยนะครับครับเราจะต้องเริ่มจากการที่เราเข้าไปทำความเข้าใจลูกค้าก่อนนะครับโดยที่เราเรียกว่าEmpathy ลูกค้านะครับเพื่อทำให้เข้าใจว่าลูกค้ามีความต้องการในการใช้ชีวิตยังไงนะครับโดยเฉพาะในโครงการอย่างบ้านเดี่ยวเนี่ยมีการใช้ชีวิตอยู่ในหลากหลายเจเนอเรชันนะครับเป็นทั้งคุณปู่คุณย่านะครับเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคุณลูกด้วยนะครับทั้ง3เจเนอเรชันเนี่ยเราต้องไปทำความเข้าใจให้หมดว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงนะครับโดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันแล้วยังมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับเราเลยเรียกว่าบ้านเดี่ยวของ AP เป็นบ้านที่รู้ใจครับครับอย่างคำว่าบ้านเดี่ยว AP บ้านที่เข้าใจชีวิตเนี่ยครับในแคมเปญเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างครับครับแล้วว่าบ้านที่เข้าใจชีวิตเนี่ยคือมันต้องเริ่มก่อนว่าเริ่มจาก space design ก่อนนะครับว่า space design ที่เราจะดีไซน์เนี่ยจะดีไซน์ยังไงให้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับเพราะว่าเป็นการที่อยู่ร่วมกันในหลายๆgeneration อย่างที่บอกนะครับมีลูกเป็นวัยรุ่นจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ยังสามารถปกครองดูได้นะครับแล้วดูแลได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นนะครับที่พัฒนาเรื่องของการออกแบบพื้นที่ให้ได้ใช้มากและคุ้มค่ามากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องข้อแรกนะครับเรื่องของ space design เรื่องที่2การอยู่อาศัยเนี่ยเราต้องการบ้านที่มีความปลอดภัยนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องของระบบในการที่จะดูแลความปลอดภัยในการควบคุมบ้านนะครับให้มีความอุ่นใจไม่ว่าตอนที่ยังอยู่บ้านหรือออกไปนอกบ้านนะครับอันสุดท้ายก็คือในโครงการเองก็ต้องปลอดภัยนะครับเรื่อง security ในโครงการเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญมากๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยโดยที่เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าคัดสรรนะครับในการที่จะกรองคนที่จะเข้าในโครงการนะครับทำให้เรารู้ว่าใครอยู่ในโครงการแล้วมีใครเป็นคนแปลกหน้าเข้าโครงการหรือเปล่านะครับโดยทั้ง3อย่างนี้เราจะใช้ในทุกๆโครงการของบ้านเดี่ยว AP นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเซ็นทรัลซิตี้หรือพลาโซก็ตามครับช่วงที่ผ่านมาครับสถานการณ์โควิดเนี่ยผมว่าหลายๆคนคงเผชิญสถานการณ์นี้ร่วมกันแล้วก็คิดว่าทาง AP น่าจะมองเห็นทรายอะไรบางอย่างที่จะคิดว่าการอยู่อาศัยในบ้านจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับโอ้แน่นอนเลยนะครับโควิดเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าโควิดนี่มีเรียกว่ามี impact กับการใช้ชีวิตอยู่เลยนะครับตั้งแต่เดือนมีนามาเราก็โดนให้ stay home นะครับ stay at home เนี่ยเพราะคำว่า stay at home เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักคำว่าพื้นที่ในบ้านมากขึ้นเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะตรงนี้ใช้ทำอะไรใช้พื้นที่ทำอะไรแต่วันนึงที่เราต้องอยู่บ้านทั้งวันนะครับแล้วก็อยู่กันหลายๆคนด้วยไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะครับเรารู้จักการใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ส่วนตัวหรือพื้นที่ที่เราต้องใช้อยู่ร่วมกันนะครับบ้านมันจึงกลายเป็นทั้งโรงเรียนของคุณลูกนะครับเป็นที่ทำงานของคุณพ่อเป็นที่ออกกำลังกายของคุณแม่เป็นร้านอาหารนะครับเป็นทุกๆอย่างนะครับในบ้านซึ่งก็เป็นหลากหลายมากมีการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากๆนะครับเราเองเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราสามารถที่จะออกแบบบ้านเหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่หลากหลายในหลายๆกลุ่มได้ครับการให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่ในบ้านเนี่ยเลยกลายเป็นแคมเปญใหม่ใช่ไหมครับ Homemade Story ซึ่งร่วมทาง AP ร่วมกับทาง Love East and Friend แล้วก็ YouTube อีก
7 channel นะครับยูทูบเบอร์อีก7 channel ซึ่งไฮไลท์ของแคมเปญนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณมุกดีกว่านะครับอยากให้คุณมุกเล่าถึงไฮไลท์ของโปรเจกต์พิเศษ Homemade Story สักเล็กน้อยครับค่ะเริ่มจากที่คุณมิ่งเล่าไปเมื่อกี้นะคะในการทำงานของ AP เนี่ยเราจะใส่ใจในเรื่องการออกแบบของพื้นที่ทั้งภายในบ้านแล้วก็ส่วนกลางนะคะให้ตอบรับกับทุกๆครอบครัวทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญพิเศษนี้ Homemade Story นะคะโดยเราอยากจะถ่ายทอดความประทับใจความสนุกสนานทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณอยู่บ้านในช่วงโควิดนะคะออกมาให้ทุกๆท่านได้ดูกันค่ะซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยจะอยู่ในช่องของออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราได้ทำงานกับทาง Love East แล้วก็ทาง YouTube มี7 channel ที่เราร่วมมือกันนะคะแล้วก็ให้ Space Mission กับแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ละท่านก็ทำมิชชั่นได้น่ารักแล้วก็สนุกสนานแล้วก็มีเรื่องหลายๆอย่างให้น่าติดตามมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกๆอันเนี่ยจะถ่ายทำจริงนะคะที่โครงการของ AP บนบ้านจริงแล้วก็สเปซจริงของเราค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันค่ะคุณมุกพอจะบอกใบ้สักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าในแต่ละ EP มีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่บ้างครับจริงๆแต่ละ EP เนี่ยค่ะจะมีเรื่องราวที่แบบเป็นซีเครทจริงๆของแต่ละท่านที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมที่บางท่านเนี่ยมุกไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมุกเป็นคนที่ติดตาม Subscribe บางท่านค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ดูเป็นประจำเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีอย่างนี้ด้วยเหรออ้าวทำแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอให้ Space Mission ไปแล้วก็โจทย์ที่ทำออกมาคือน่ารักมากจริงๆเราเริ่มถ่าย EP 1ไปแล้วเมื่อวานก่อนนะคะแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้ลองดูว่าเนื้อเรื่องของแต่ละท่านรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะพี่อุ๋ยขอบคุณครับท่านขอถามพี่จี๊บบ้างนะครับครับจาก Love East นะครับอยากถามว่าหลังจากได้โจทย์มาแล้วเนี่ยมีวิธีเลือกศิลปินไปลงแต่ละมิชชั่นยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณ AP นะฮะให้เรามาจอยกับโปรแกรมนี้นะครับเราใช้ทั้งหมด8ศิลปินนะฮะใน6มิชชั่นเนี่ยนะครับโดยที่เราก็เลือกมาจากพื้นฐานของความเข้ากันนะฮะทุกท่านเนี่ยก็มีวัยที่แตกต่างกันนะฮะให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละมิชชั่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับก็มีทั้ง8ศิลปินนะครับใช่ผมว่าอาจจะจำได้สับสนนิดหน่อยนะครับผมขอช่วยใบ้นิดนึงนะครับว่าวงแรกนะครับเป็นวงลิปอะไรครับพี่อ๋อเป็นมิชชั่นแรกนะฮะก็น้องๆลิปตานะฮะลิปตานะครับทั้งสองท่านนะครับครับผมก็เป็นโฮมเมดเวิร์คฟรอมโฮมนะครับแล้วก็วงที่2ก็เป็นวงที่อายุรวมกันกว่า100ปีนะครับวงอะไรครับพี่ก็เป็นละมุนแบนนะฮะละมุนแบนนะครับอันนะครับละมุนแบนก็จะเป็นมิชชั่นโฮมเมดไลฟ์ฟรอมโฮมใช่มั้ยครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นคุณสิงก็เราก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมทำมิชชั่นนะก็เป็นสิงโตนำโชคครับผมสิงโตนำโชคจะมาพร้อมกับลูกด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็อันที่5ก็จะเป็นสายอาร์ติสครับว้าวมี2ท่านนะฮะก็มีทั้งพี่ป๊อตนะฮะแล้วก็มีน้องปันด้วยครับครับผมก็เป็นโฮมเมดอาร์ตฟรอมโฮมนะครับส่วนเอนเตอร์เทนครับหรูหราเลยครับโฮมเมดลักซ์ฟรอมโฮมครับเป็นคู่หูที่แบบว่าเฮฮาแน่ๆครับก็เป็นคู่ซีนะฮะก็มีคุณเบนกับคุณมาเรียมใช่ครับทั้งสองคนแล้วก็สุดท้ายเลยครับคณะนี้ครับเรียกว่าเป็นคณะอะไรเลยละกันนะครับ Homemade Party From Home ครับโอ้นี่หนีไปวงไหนไม่ได้ฮะต้องวงมีนครับผมก็เป็น8ศิลปินนะครับ6มิชชั่นนะครับกลับมาถึงที่คุณมุกบ้างครับนี่ผมนึกภาพตามผมก็คิดว่าน่าจะบันเทิงมากนะครับทั้งฝ่ายดนตรีแล้วก็ฝ่ายยูทูบเบอร์นะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับในส่วนของยูทูบเบอร์เนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กันใช่ไหมครับคุณมุกครับใช่ค่ะยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะจริงๆจะมีทั้งหมด7 channel ที่ร่วมกันค่ะแล้วก็ทั้ง7 channel เนี่ยก็จะมีทั้งทางไอโรมาโรนนะคะมีอาสาพาไปหลงมีสปินไนนะคะมีแบร์ฮักมีคุณพีชอิทแลกนะคะคแล้วก็จะมีทางคุณพลอยชิดจันซึ่งจะมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสุดท้ายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามกันค่ะเป็นความลับนิดนึงค่ะ ครับผมแล้วถ้าคุณผู้ชมดูแล้วตอนนี้สนใจอยากจะชมละ
อยากรู้ว่าจะชม EP แรกได้เมื่อไหร่แล้วชมได้ทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะจริงๆ EP แรกเนี่ยจะเกิดเดือนนี้เลยค่ะวันที่11กรกฎาคมจะเป็น EP แรกของเราค่ะซึ่งเราจะติดตามได้ทาง Facebook นะคะแล้วก็ YouTube AP ไทยรวมทั้งของ Love East ด้วยนะคะก็อยากให้ได้ติดตามครบทุกๆเอพิโซดเลยค่ะครับผมก่อนจบเซสชันนี้นะครับอยากให้คุณมิ่งฝากถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับทั้งแฟนคลับของ AP ไทยทั้งเหล่าศิลปิน Love Eastหรือรวมถึงแฟนๆของยูทูบเบอร์ทั้ง7 channel นะครับสักเล็กน้อยครับก็อย่างที่ทั้ง2ท่านพูดไปนะครับว่าเรามีศิลปินมานะครับถึง8กลุ่มนะครับแล้วก็มีเอพิโซดที่ให้ดูหลายๆอันนะครับเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันในบ้านนะครับในหลากหลายไลฟ์สไตล์นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามชมนะครับแล้วก็ให้คอมเมนต์นะครับแชร์นะครับต่อไปครับผมเอาละครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับได้ฟังรายละเอียดแคมเปญทั้งหมดแล้วนะครับกับเสนอเรื่องราว How to สร้างความสนุกสุขสบายทั้งกายและใจให้ Live Happily Ever After Together ผ่านเสียงเพลงและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน Homemade Story ปฏิบัติการท้าให้ทำที่บ้านนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับแล้ววันนี้เรากำลังจะร่วมพูดคุยกับศิลปินและยูทูบเบอร์ที่ร่วมแคมเปญนี้กันครับซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่ห้อง Playroom 1 อีก1ฟังก์ชันนะครับของ Clubhouse โครงการ The City พระราม9กรุงเทพกีทานะครับซึ่งโครงการนี้ไม่ได้มีดีแค่ห้องเพลย์รูมห้องนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งห้องนะครับคือห้องเทเตอร์รูมครับศิลปินทั้ง5 EP กำลังรอเราอยู่ที่ห้องนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารทั้ง3ท่านครับผมตามผมไปเลยนะครับที่ห้องเทเตอร์รูมครับเชิญครับนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับจากห้องเพลย์รูมนะครับเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวเองนะครับก็จะถึงแล้วนะครับวันนี้มีใครมาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับสวัสดี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 ครับนี่นะครับคุณรัชยุทธนันทโชติโสพลนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยวครับขอสวัสดีพี่ป้อยกับน้องปันปันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับขอเชิญผู้บริหารทั้ง4ท่านขึ้นไปนั่งสบายๆด้านบนเลยแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญพี่ปอนน้องปันปันนั่งเลยครับครับครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่นี้นะครับเราก็ยังมีศิลปินและยูทูบเบอร์อีกหลายท่านนะครับอยู่หน้าจอกับเรานะครับวันนี้ออนไลน์นะครับเป็นครั้งแรกที่เราแถลงข่าวกันแบบ New Normal นะครับขอสวัสดีศิลปินที่อยู่หน้าจอของเราสดๆตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเบนครับเบนสวัสดีครับเบนค้างไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบนสวัสดีครับมาเรียมครับมาเรียมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสิงโตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแทนกับคาโตะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลอยนะครับสวัสดีครับคุณพลอยชิดชันนะครับ Hello สวัสดีครับคุณพลอยครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับสวัสดีครับท่านต่อไปนะครับคุณพีทอีทแหลงนะครับคุณพีทสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณพีทมาสวัสดีครับครับน้องมิ้นโลมาโลนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิ้นมาแล้วนะครับน้องมิ้นไอโลมาโลนะครับและสุดท้ายนะครับคุณอูสปินนายและคุณสู้ชิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้นะครับผมพร้อมผู้บริหารจาก AP และ Love East นะครับจะนั่งในห้องนี้แล้วเราทั้งหมดจะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญนี้กันนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่ได้ฟังรายละเอียดของแคมเปญกันไปแล้วจากผู้บริหารทั้ง4แล้วต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับก็เลยอยากให้แต่ละคนอวดหน่อยได้ไหมครับว่าแอบซ่อนทีเด็ดอะไรไว้ในแต่ละ EP บ้างเราขอเริ่มที่จากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับน้องปันๆกับพี่ป๊อดครับมิชชั่นโฮมเมดอาร์ตฟรอมโฮมของทั้ง2ท่านมีความพิเศษยังไงบ้างครับอวดเลยครับคือเราสองคนนี่จะมีความชอบคล้ายคลึงกันนะฮะคือด้านศิลปะการทำงานอาร์ตนะครับน้องปันปันนี่ตอนนี้ก็เรียนฟิล์มอยู่นะครับส่วนผมนอกจากร้องเพลงก็ยังชอบเพ้นท์นะครับก็เลยจะมาร่วมใช้พื้นที่
ของ AP เนี่ยแล้วก็มาสร้างงานศิลปะในพื้นที่ด้วยนะครับครับผมทราบดีว่าพี่เป็นคนแบบถ่อมตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้พี่อวดหน่อยครับว่า EP ของพี่จะสนุกกว่าของคนอื่นยังไงครับอันนี้ต้องให้น้องบอกฮะปันอวดเลยครับก็จะเป็นมิชชั่นที่สุดเหวี่ยงค่ะเพราะว่ามีทั้งพี่บอลแล้วก็มีทั้งปันค่ะครับจะมารวมความชอบของพวกเราสองคนเข้าด้วยกันค่ะครับก็แต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูใช่ไหมครับใช่ได้ครับท่านต่อมานะครับอยู่ในหน้าจอกับเรานะครับแหมฟังของพี่ปองน้องวันปันแล้วก็น่าสนุกนะครับสำหรับ EP ต่อไปผมว่าทุกคนต้องสนใจครับเพราะว่าเขามากับลูกชายเขานะครับ Mission Homemade Love From Home นะครับพี่สิงโตมีอะไรพิเศษแล้วสนุกกว่าของคนอื่นบ้างครับพี่สิงโตครับอวดหน่อยครับสวัสดีครับคุณสิงโตครับเรียวๆเลยครับเรียวๆนะครับหมายถึงพร้อมแล้วครับได้ยินไหมครับพี่เรียวๆเลยครับคือแบบว่าก็เปลี่ยนบ้านเป็นทั้งทั้งโรงเรียนเป็นทั้งที่เล่นลูกอะไรเงี้ยอยู่ในที่เดียวกันได้ยินไหมครับพี่ได้ยินครับเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งสนามเด็กเล่นเลยใช่ไหมครับใช่ๆก็คือเป็นทุกอย่างให้ลูกครับผมเป็นทุกอย่างให้ลูกนะครับเป็นทุกอย่างเลยครับตอนนี้ลูกเปิดเทอมมีความสุขมากครับตอนนี้ฮะช่วงเปิดมีความสุขมากแต่แยกห่างจากกันบ้างใช่ไหมครับดีใจที่ลูกได้มีการศึกษาหรืออะไรครับมันต้องห่างครับโอ้โหดีใจที่ออกจากบ้านไปได้สักทีนะครับอยู่กัน24ชั่วโมงมาเกือบ4เดือนเนี่ยนะครับโอ้โหครับตอนนี้อยากปล่อยลูกไปเผชิญโลกกว้างบ้างแล้วใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าวันถ่ายต้องปล่อยฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยแล้วถ่ายลูกผมไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยครับครับแต่ใน EP ของผมนะครับครับใช่เอาละครับงั้นขอเน็ตผมไม่ดีหรือเน็ตพี่ไม่ดีผมไม่ทราบเหมือนกันน่าจะของผมเนาะเดี๋ยวผมต้องขอลองคนอื่นครับถ้าของคนอื่นลื่นไหลเนี่ยแปลว่าเป็นที่สิงโตแล้วครับผมว่าลูกผมไม่ไปดึงสายอะไรเน็ตผมแน่ๆเลยงั้นผมขออนุญาตส่งต่อไปที่เบนกับมาเรียมต่อนะครับว่าอยู่ EP เดียวกันเนี่ย2คนนี้ต้องสนุกแน่ๆเลย Mission Homemade Lux From Home เนี่ยมันจะหรูหราของคนอื่นยังไงครับเบนครับมาเรียมครับพี่ก็สำหรับ EP เรา2คนผมไม่ได้มาคนเดียวผมแท็กทีมมากับมาเรียมนะฮะก็ต้องเน้นความเลิศหรูอลังการอยู่แล้วแล้วก็เน้นความยิ่งใหญ่เพราะว่าดูจากไซส์ของศิลปิน2คลาสรับรองว่าก็จะได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการแบบว่าการใช้สเปซเก๋ๆชิคๆเป็นไงฮะมาเรียมล่ะครับค่ะสำหรับมาเรียมก็อย่างที่เป็นบอกนะคะคือหรูหราแน่นอนไซส์ใหญ่ใหญ่แน่ๆหรูหราแน่ๆเข้ากับบ้านเลยนะครับใหญ่กว่าบ้านด้วยมั้งเนี่ย2คือด้วย2คนรวมกันตัวใหญ่แล้วบ้านจะต้องใหญ่กว่าฉะนั้นไปรอดูกันว่าบ้านของเราจะแบบลักชัวรี่แค่ไหนแบบใช้ชีวิตหรูหราอยู่ที่บ้านอย่างไรสนุกแน่นอนครับแหมหรูหราสมฐานะของทั้ง2ท่านจริงๆนะครับคนเลือกมิชชั่นนี่เลือกเหมาะมากครับเอาละครับขอบอกเล่ามิชชั่น Homemade Work From Home นะครับของลิปตาครับจะแตกต่างจากของคนอื่นยังไงบ้างครับคาโตะครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับแทนสวัสดีครับคาโตะช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเราลิปตาก็เค้าเรียกว่าไงฮะโดนขังอยู่บ้านกันผมก็แทนคิดถึงกันมากเลยครับไม่ได้เจอหน้ากันมานานมากโอ้โหทำให้เราสองคนต้องปรับตัวในการที่ต้อง work from home มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไงพี่แทนจริงหลังจากนี้เป็นไงบ้างจริงๆทุกอย่างนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรครับเราก็ปกติเราก็ไปหาที่เขียนเพลงกันตามคาเฟ่บ้างตามอะไรบ้างแต่ว่าผมว่ายุคใหม่เนี่ยเราแค่ต้องการสเปซอะไรที่เรื่องสร้างแรงบันดาลใจบ้านที่ดีเขียนเพลงได้ดีสเปซที่ดีครับผมขอบคุณแล้วก็ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ซึ่ง EP ของเราเป็น EP แรกด้วยนะพี่แทนใช่ครับ Homemade Work From Home ซึ่งบอกเลยว่าแต่งเพลงได้หลายเพลงมากในวันนั้นและวันนั้นแต่งเพลงกันจริงๆด้วยแต่งกันตรงนั้นเลยเพลงใหม่เราต้องลองไปฟังดูว่าเป็นเพลงแบบไหนโอ้โหไม่ค่อยคุยไม่ค่อยขมไม่ค่อยทับคนอื่นเลยนะครับเป็นคนถ่อมตัวกันจริงๆครับทั้งสองท่านนี้แหมคุณแทนนี่รู้สึกเหมือนไปติดถ้ำมาเลยนะครับ
หนวดเคราแบบว่าใช่เฟิร์มเลยนะครับแหมเอาละครับขอบคุณมากครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่องกินไม่ยั้งคงเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคุณพีทอีทแหลกนะครับคุณพีทร่วมงานกับ AP มาหลายแคมเปญแล้วนะครับครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับคุณพีทครับผมครับก็คงหนีเรื่องกินไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตผมก็คิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวครับเพราะว่าผมก็รักในการกินผมก็คิดแต่เรื่องกินผมก็อยากจะแบบเปลี่ยนที่อยู่อะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบฟู้ดคอร์ทไปเลยอะไรน่าจะแบบไปเดินไปมุมไหนก็มีแต่ของกินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะฮะตอบโจทย์ดีกินเสร็จก็อึไปเลยอะไรเงี้ยครับกินแล้วก็อึที่บ้านไปเลยมีความสุขดีครับเป็นฟู้ดคอร์ทที่ไม่ต้องแลกคูปองใช่ไหมครับเต็มที่ใช่ใช่ครับใช่ใช่คือทุกมุมมีแต่อาหารแล้วครับเราก็พอทุกคนเรื่องกินก็อินกันอยู่แล้วป่ะครับผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมกินแล้วก็ขับถ่ายที่บ้านเลยนะครับขอบคุณมากได้ครับกินแล้วที่บ้านไปเลยครับขอบคุณคุณพีทมากครับครับผมต่อมานะครับคุณพลอยชิดจันทร์ครับมาถึงอีกคนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคนดาราลูก4ที่มีชื่อเสียงแล้วตอนนี้เป็นครอบครัวยูทูบเบอร์ที่ดังมากนะครับคุณพลอยชิดจันทร์อยากถามคุณพลอยสักนิดครับว่าครั้งแรกที่มาร่วมแคมเปญระดับบิ๊กอย่างโฮมเมดสตอรี่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะคือจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยปกติอยู่เชียงใหม่กันก็คือเวลาไปทริปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไปหาที่อยู่กันอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบที่ผ่านมาก็อยู่โรงแรมบ้างตอนนี้ก็เริ่มดูคอนโดไว้ก็อย่างเนี่ยได้มาร่วมแคมเปญกับ AP เราก็จะได้แบบไปดูบ้านกันเลยแต่ว่าก็จะแบบอุ่นหนาฝากข้างไปด้วยเด็กๆนะคะก็จะเอาลูกๆไปด้วยหมดเลยทั้งครอบครัวเนี่ยค่ะกับสามีด้วยเขาชอบแบบเป็นคนชอบงานดีไซน์ชอบบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะชอบทำอย่างบ้านก็ทำเองสร้างเองอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์เองด้วยก็อยากจะได้ไปดูงานด้วยดูบ้านของ AP ด้วยนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ที่ AP ทำแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านอย่างเงี้ยก็ดีๆทั้งนั้นเลยทั้งทำเลที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็อย่างพอเองก็แบบลูกเยอะเนาะเราก็จะแบบดูเรื่องการวางแผนอนาคตของลูกด้วยว่าแบบเวลาจะดูที่ดูบ้านอะไรเงี้ยก็จะเลือกที่แบบมันสะดวกกับเด็กๆสำหรับในอนาคตไปเรียนได้ไปเที่ยวได้อย่างแม่เองก็แบบมีที่ช้อปปิ้งมีที่ทำสวยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเราก็จะไปกันแบบเด็กๆก็จะสร้างสีสันเนาะใช่ไหมคะอยากไปดูไหมคะอยากไปดูบ้านไหมคะไปดูบ้านครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพลอยมากครับท่านต่อไปครับผมว่าเป็นท่านที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้นะครับเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากน้องมิ้นไอโรมอโรนนะครับเดินทางท่องเที่ยวมาหลายประเทศแล้วนะครับตอนนี้จะมาสร้างความประทับใจให้กับแคมเปญนี้ยังไงบ้างครับน้องมิ้นครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตาม คือมิ้นพี่ตีมว่าเอ้ยปกติเวลาคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เดินทางไม่ได้เนาะครับเราก็จะใช้วิธีการไปปกติแล้วที่ทำอยู่คือใช้วิธีการเช่าบ้านตามแอร์บีต่างเพื่อเป็นการท่องเที่ยวจากบ้านด้วยเพราะว่ามีว่าจริงๆแล้วพื้นที่บ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเนาะนอกจากตัวบ้านแล้วก็คือพื้นที่ใช้สอยของส่วนกลางแล้วก็ของพื้นที่รอบๆอะไรเงี้ยเราก็รอบนี้ที่มินจะลองทำดูก็คือว่าปกติคนเขาลองรถกันใช่ไหมคะเขาแบบเทสต์ไดรฟ์กันเราจะลองแบบเทสต์ลิฟต์ก็คือเราจะหอกเสือพื้นหมอนไฟแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นู่นไปเจอบรรยากาศตัวเองใช่ๆแล้วก็ลองดูว่าคือปกติมินน่ะก่อนหน้านี้ด้วยความที่เดินทางบ่อยฟังก์ชันของบ้านเราไม่ค่อยรู้ว่ามันจำเป็นตรงไหนกับเราเพราะเราไม่ค่อยอยู่บ้านทีนี้พอช่วงผู้ผิดเราอยู่บ้านเยอะ เราก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อจริงๆบ้านมันต้องมีอันนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะลองดูอ่ะน่าจะได้เห็นชีวิตแบบการใช้ชีวิตของมินนะแล้วก็จะหอกแมวไปด้วย ก็เลยเดี๋ยวรอดูว่าจะปวดขนาดไหนระหว่างมินแล้วก็แมวแล้วก็การลองอยู่บ้านแบบจริงๆดูเป็นการรีวิวบ้านจากคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเราจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับส่วนท่านต่อมานะครับคุณอูสปินนายนะครับและคุณสู้ชิงนะครับก็เป็นสายโอ้โหแกดเจ็ตหรือความหรูหราลักชัวรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไปไหนมาไหนนี่ต้องเฟิร์สคลาสนะครับรถยนต์หรูๆแล้วก็แกดเจ็ตทันสมัยทั้งหลายแหละใครที่ติดตามยูทูบเบอร์ทั้งสองท่านนี้ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแคมเปญนี้คุณอู๋จะมาสร้างความประทับใจอะไรบ้างครับจะมีรถหรูๆคำมาอวดไหมครับหรือจะมีประสบการณ์อะไรที่ดูเอ็กซ์คลูซีฟต่างจากแคมเปญอื่นบ้างไหมครับ
ค่ะก็สำหรับ channel YouTube Spin 9นะคะคนที่ติดตามก็จะทราบว่าจะมีคอนเทนต์อย่างที่คุณอุ๋ยบอกไปจะมีทั้งบิน First Class Business Class มีรถยนต์มีรีวิวแกดเจ็ตอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสไตล์ของช่องรวมกับจริงๆก็คล้ายๆกับคุณมิ้นเมื่อกี้นะคะว่าเดินทางตลอดเวลาอู๋เนี่ยปีนึงอยู่บ้านน่าจะรวมๆกันไม่ถึงเดือนมั้งเพราะว่าจะแบบว่ารีวิวไฟล์ตลอดนะคะพอดังนั้นเนี่ยถ้าพอเรามารีวิวโครงการนี้เนี่ยก็จะต้องมีสไตล์ที่มาพร้อมกับความเป็นช่องสปินไนซึ่งก็คือจะต้องมีความพรีเมียมมีความเอ็กซ์คลูซีฟมีอะไรที่เราจะนำเสนอในรูปแบบที่มีความเป็นสปินไนซ์มากที่สุดค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ลองติดตามกันนะคะว่าจะออกเป็นรูปแบบไหนแต่ละคนก็นำเสนอกันเต็มที่นะครับก็น่าสนใจทุกอันเลยนะครับเท่าที่ฟังมาแล้วแบบอยากดูแล้วนะครับแต่ว่าเท่าอยากรู้มากกว่านั้นคือแต่ละคนเริ่มเตรียมตัวกันยังไงบ้างเริ่มจากพี่ป๊อตน้องปันปันอะไรเงี้ยนะครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับพี่ครับเหมือนเราจะไปซื้อสีทำการละเลงละเลงบ้านครับละเลงบ้านเลยละเลงบ้านใช่ไหมเปลี่ยนบ้านให้เป็นแกลเลอรี่เปลี่ยนบ้านให้เป็นแกลเลอรี่นะครับใส่ความสุนทรีลงไปด้วยศิลปะนะครับแหมผมอยากเห็นสภาพบ้านหลังจากที่พี่ละเลงเองเลยโดยเฉพาะสไตล์ยูนิคอร์นของน้องปันปันเนี่ยเขามีข้อจำกัดไหมครับว่าให้ละเลงได้มากน้อยแค่ไหนอุ้ยผมว่าไม่น่ามีนะไม่น่ามีนะครับโอ้โหน่าจะสาดให้เต็มเลยครับน่าจะสาดให้เต็มที่เลยเอาละครับท่านต่อไปนะครับถามสิงโตบ้างครับสิงโตเตรียมตัวยังไงบ้างครับสิงโตครับหยุดเล่นเกมสักครู่ครับครับยังอยู่ครับหาไม่ไม่เจอก็ของผมนี่ก็โหยเตรียมตัวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับโอ้วางแผนว่าจะขนลูกไปยังไงใช้คำว่าขนเลยครับลูกต้องขนนะเพราะว่าลูกผมนี่3คนนะครับ3คนนะว่าครับผมแต่เขาใช้ชีวิตเหมือนเขาอยู่กัน8คนนะครับทำไมมันวุ่นวายมากการจะไปเที่ยวต่างจังหวัดทีนึงนี่คือต้องแบบวางแผนแล้ววางแผนอีกอะไรเงี้ยครับและเชื่อว่าถ้าเขาวันที่ไปถ่ายเนี่ยเขาจะต้องสนุกมากแน่ๆผมคิดว่านะครับแล้วเขาก็จะแบบเขาก็คงจะวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยผมว่าก็เตรียมตัวนะครับพาเขาไปสนุกที่กองเนี่ยครับครับแล้วก็คงจะต้องมีขนมไว้หลอกล่อเวลาถ่ายอยู่แล้วก็เริ่มงองแงไม่ยอมถ่ายอะไรเงี้ยผมก็ต้องเอาสินบนอะไรไปให้เขานิดนึงอะไรเงี้ยครับครับผมนี่คือการเตรียมตัวของสิงโตนะครับเตรียมสินบนไปติดสินบนลูกๆแล้วนะครับกับการถ่ายทำนะครับส่วนคู่ต่อไปครับเบนกับมาเรียมครับเตรียมอะไรไว้บ้างครับเตรียมตัวไงครับหรือเตรียมเสบียงไหมครับต้องเตรียมอะไรด้วยครับกลับไปตัวเปล่าเลยครับเบนครับผมพยายามนั่งนึกอยู่ว่าผมต้องเตรียมอะไรเนี่ยผมจะต้องไปใช้ชีวิตลักชัวรี่อะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมเฉยๆฮะเตรียมไปใช้ชีวิตแค่นั้นใช่ไหมครับแล้วมาเรียมใช่ฮะคิดเหมือนเบนตอนแรกก็แบบความลักชัวรี่มันคือแบบธรรมชาติของเราอยู่แล้วคือเราก็แบบเราฉันจะไปละเลงบ้านแบบพี่ป๊อตหรือว่าไม่ใช่คือก็เลยแบบฉันไม่รู้จะเตรียมอะไรนะครับเตรียมไปใช้ชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวว่าจริงๆแล้วมาเจอมาเรียมน่าจะเตรียมเพลงเพราะๆเตรียมเพลงเพราะๆจบสวยครับจบสวยครับเบนขอบคุณมากครับมาถึงลิปตาบ้างครับลิปตาเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับของลิปตาไม่ต้องเตรียมครับเพราะว่าเราเสร็จไปเรียบร้อยถ่ายไปแล้วลิปตาถ่ายคนแรกใช่เพราะเป็น EP แรกเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมตัวฟังเพลงใหม่ก็พอครับแล้วก็เตรียมดู Home Story Work From Home EP ที่1จากพวกเราได้เลยครับรับรองว่าโอ้โหต้องรอดูรอฟังเพลงเลยครับเพลงที่แต่งจากในบ้านที่ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับมาแล้วครับต่อไปนะครับคุณมิ้นไอโลมาโลนครับคุณมิ้นเตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมขนของไปค่ะขนของเสื้อกับหมอนน่ะเหรอครับรอดูว่าใส่พอไหมจะขนของเราจะเหมือนแบบไปอยู่จริงแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะเตรียมแมวไปยังไงแล้วก็จริงๆถามทางเอพีว่าเราทำอะไรกับบ้านได้บ้างเขาบอกคุณมิ้นอย่าเจาะเยอะห้ามเจาะก็แกเอาแผนจริงอยู่จริงแบบคุณมิ้นอย่าเจาะเยอะคุณมิ้นครัวเบาๆหน่อยเพราะน่าจะเคยดูครัวอีหยังวะของมิ้นมาแล้วจะแบบโอ้โหทำครัวทีแล้วขึ้นเละอาจจะเขาอาจจะแบบ
มิ้นครัวคุณมิ้นครัวเบาๆนิดนึงนะคะขออภัยหนักมากเดี๋ยวครัวเล็กเราจะไปลองเต็มที่แล้วก็เดินดูอยู่ว่าจะหอบแมวไปยังไงอะไรค่ะครับผมว่าจริงๆคุณมิ้นไม่ต้องเตรียมอะไรนะครับน่าจะให้ทีมงานเตรียมทำประกันบ้านไว้ดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่านะครับมันจะละมุนมากค่ะเอาละครับต่อมาถามคุณพลอยชิดจันทร์บ้างครับกับลูกๆนะครับเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงคะซินนี่ก็ต้องคือจริงๆเราก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์แบบเรียวๆอยู่แล้วค่ะไปก็แต่ก็ไกลเหมือนกันนะเพราะว่าจากเชียงใหม่ไปก็ต้องขึ้นเครื่องไปค่ะก็จองบินเตรียมเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาจะไปแต่ละครั้งเด็กๆเขาก็จะแพ็คเขาก็จะมีแบ็คแพ็คของตัวเองแหละมีกระเป๋าของใครของมันอะไรแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวแหละจริงๆคือแบบได้ออกนอกบ้านหรือไปกรุงเทพเนี่ยถือเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เราก็เตรียมไปเผชิญไปพบเจอกับความเจ๋งของโครงการของ AP เนาะว่าไปถึงแล้วบ้านที่นั่นจะสวยแค่ไหนจะว้าวยังไงเด็กๆจะต้องตื่นเต้นแน่ๆคือถ้าไปแปลกที่ไปที่ใหม่ๆนะคะเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปตามนั้นค่ะเราก็เตรียมไปเจอบ้านสวยๆฟาซิลิตี้ดีๆเนาะแล้วก็มีที่สำหรับเด็กด้วยใช่ไหมคะเขาจะมีแบบส่วนกลางสำหรับเด็กด้วยก็ถ้าว่ายน้ำได้หนูจะลงไหมคะหนูจะลงไปว่ายน้ำลงไหมคะโอ้พยักหน้าเลยนะครับลงครับลงแน่นอนไปก็เป็นหมู่คณะนะครับทั้งครอบครัวนะครับคุณพลอยชิดจันทร์ขอบคุณมากครับส่วนท่านต่อมาครับคุณพีทอีทแหลกครับเตรียมล้างท้องรอเลยไหมครับก็เพาะผมไปแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็อยากให้ทางที่ก็คิดถึงอาหารนะครับว่าจะเตรียมทำไงให้ในนั้นมันเป็นฟู้ดคอร์ทได้ดีแล้วก็แค่ให้ทางโครงการเลยเนี่ยเตรียมสูบซ่วมเอาไว้ให้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะไม่รู้ว่าต้องรองรับอะไรของผมไปบ้างครับผมคุณพีชไส้ตรงขนาดนั้นเลยครับครับผมท่อตรงครับผมท่อตรงนะครับอันนี้เองเป็นเคล็ดลับที่อีทแหลกใช่ไหมครับครับผมนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ครับเป็นคนลำไส้สั้นนั่นเองนะครับลำไส้สั้นครับผมขอบคุณครับท่านต่อมานะครับคุณอูสปินไนและคุณสู้ชิงนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็โครงการที่เราจะนำเสนอเนี่ยมีไฮไลท์เด่นอยู่นะครับเราก็เตรียมความเอ็กซ์คลูซีฟนี้จริงๆก็จะคล้ายๆกับแทบจะทุกคอนเทนต์ที่เราทำคือเราจะเตรียมความเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้ที่จะหาดูไม่ได้จากที่อื่นๆหรือว่าโครงการอื่นๆก็รอติดตามกันนะครับครับผมมาขอบคุณมากครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณศิลปินทั้งหมดแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับแต่จริงๆในสคริปต์ต้องมีศิลปินอีกวงนึงนะครับมีวงมีนด้วยครับแต่ตั้งแต่พูดคุยกันยังไม่เห็นพวกเขานะครับยังไงรบกวนทีมงานติดต่อให้หน่อยได้ไหมครับเบี้ยวงานหรือเปล่าครับปกติเบี้ยวงานกันบ่อยไหมครับวงนี้ครับมาไหมครับวงมีนมาไหมครับวันนี้ทีมงานมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีวงมีนครับสวัสดีครับนี่นะครับวงมีนครับตอนนี้เราอยู่กับศิลปินทั้ง5 EP หมดเลยนะครับแล้วก็มีพี่ป๊อดน้องปันปันนะครับมีพี่เบนพี่มาเรียมสิงโตคัตโตลิปปานะครับแทนด้วยนะครับรวมไปถึงพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับคุณมิ้นคุณพลอยคุณพีทคุณอู๋คุณสู้ชิงนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับผู้บริหารทั้ง4ท่านของเรานะครับทั้งจากเลิฟอีสนะครับและ AP นะครับหายไปไหนมาครับเนี่ยผมก็เอาหาที่แบบว่าอะไรพักผ่อนหย่อนใจครับเราอยู่ในห้องเพลย์รูมนะครับที่จะแบบว่าดีพื้นที่บริเวณหรือดีพิกรูมอะไรเงี้ยก็มีของเล่นเยอะก็โต๊ะปูด้วยตอนนี้เรากำลังไปเพลย์แล้วอันนี้ไงหรือว่ามาเจอเพลย์รูมแล้วติดใจครับก็เลยนั่งเล่นกันอยู่ใช่ครับมีพื้นที่แล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำสามารถนั่งคุยงานกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำเพลงได้ในห้องนี้ได้เพลย์รูมก็อยู่ห้องข้างๆนี่เองครับใช่ครับเทเตอร์รูมผมนี่เองนะครับคนอื่นเขาพูดมิชชั่นเขาไปหมดแล้วนะครับของวงมีนี่เป็นโฮมเมดปาร์ตี้ฟรอมโฮมนะครับเป็นยังไงบ้างครับมิชชั่นของมีนครับก็ยิ่งก็ในช่วงโควิดนะครับพวกเราก็ห่างหายจากการเล่นคอนเสิร์ตไปนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยน่าจะเรียกอะไรโหยหาปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังจัดได้ไม่เต็มที่มากเท่าไหร่แต่ว่าการที่เราโฮมเมดปาร์ตี้ฟอร์มโฮมเนี่ยเราก็เหมือนจัดปาร์ตี้อีกคลุสิตอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับปาร์ตี้อะไรครับตั้งวงกันหรือเปล่าครับ
ตั้งวงจั่วกันหรือเปล่าครับปาร์ตี้อะไรครับไม่มีครับจริงๆบางทีแบบบ้านเราจะรู้สึกคนอื่นจะทำยังไงจะสนุกสนานไปบ้านเจอได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าแต่ความจริงแล้วแบบบ้านมันมีหลายๆมุมที่เราสามารถทำมาแบบจัดปาร์ตี้มาประสบความมีมุมชนแบบได้ครับผมก็ยังไงก็รอดูนะครับอาจจะทำอะไรนะกันมันหลุดจอครับผมก็อาจจะมีแบบอะไรสนุกๆที่เราไม่ค่อยได้ทำกันมาก่อนนะบางทีแบบอย่างแฟนที่ติดตามมาจะเห็นแบบคงมีแบบทำงานอย่างเดียวเข้าสตูดิโอเล่นคอนเสิร์ตวนไปวนมาอย่างเงี้ยจะได้เห็นแบบมุมอะไรรุนแรงบ้างผมจะเอาหม้อทอดไร้น้ำมันมาทำงานที่ปาร์ตี้อะไรวะเนี่ยมาทอดเป็นทรายกินครับให้เราเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตกันอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตในบ้านได้ครับใช่ครับยังไงก็รอติดตามกันครับครับผมแหมก็มีทั้งทำอาหารมีทั้งร้องเพลงนะครับสารพัดอย่างนะครับปาร์ตี้ของวงมีนเอาละครับปฏิบัติการรับคำท้าศิลปินบ้านLove East and Friendsนะครับและยูทูบเบอร์ทั้ง7ช่องนะครับปฏิบัติการรับคำท้าครั้งนี้ก็มี5 EP นะครับส่วนอีก1 EP เนี่ยวันนี้ไม่ได้มานะครับเป็นพี่ๆวงละมุนแบนด์นะครับเป็นมิชชั่น Homemade Live From Home นะครับก็จะมีเล่นคอนเสิร์ตกันสดๆไลฟ์นะครับในวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้ก็พูดคุยอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยนะครับผมเริ่มจากวงมีเลยดีกว่าครับอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับก็การหลายๆอย่างที่คลายนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้ไปสนุกกันแล้วก็เนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับกับ EP ของเรานะครับ Homemade Party From Home เนี่ยเราก็จะจัดเต็มเพลงเราเพิ่งไปอะเรนจ์เพลงกันใหม่อะเรนจ์โชว์กันใหม่อะไรเงี้ยเราจะเอามาเล่นใน Homemade Party From Homeนะครับของวงมีนะครับของพี่ป๊อกน้องมันตันครับฝากอะไรถึงแฟนๆของแต่ละคนหน่อยครับก็อยากให้ติดตามค่ะมิชชั่นของปันๆแล้วก็พี่ป๊อกค่ะสนุกแน่นอนครับใช่ค่ะครับสิงโตครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝาก EP ของผมด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับรอดูเหมือนกันครับว่าการไปถ่ายกับลูกๆเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับก็รอติดตามกันครับครับเบนกับมาเรียมครับฝากหน่อยครับถึงแฟนๆครับแฟนนอกจากจะฝากของ EP ของพวกเราก็อยากจะฝากให้ติดตามของทุกๆศิลปินทุกๆยูทูบเบอร์เลยนะครับก็รับรองว่าทุกคนจะต้องมีความสุขกับ AP ครับใช่ค่ะเช่นกันค่ะตามนั้นเลยขอบคุณมากครับสะดวกจริงๆครับลิปตาครับ Thank you ลิปตาครับผมก็ฝาก EP ของพวกเราด้วยนะครับ Work From Home ก็จะได้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เขียนกันนะครับแล้วก็อยากติดตามกันครับช่วงนี้ยังไม่ได้เจอกันก็ดูอันนี้ไปก่อนใช่ครับไว้เจอกันนะครับผมคุณมิ้นครับฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็รอติดตามนะคะน่าจะเป็น EP ที่มีความอย่างว่าสูงมากเรียกคิดตอบแล้วว่าออกมาต้องรอดูค่ะเพราะปกติแม่ไล่ออกจากบ้านอยู่แล้วไงแม่ไม่อยากให้อยู่บ้านเราปวดอันนี้เราไปปวดบ้านคนอื่นบ้างค่ะรอดูค่ะก็อยากให้ทีมงาน IP ทำประกันบ้านรอไว้เลยนะครับต่อไปครับคุณพลอยครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่สนุกแน่ๆแล้วก็ดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเพราะเด็กๆบางทีเราก็คาดการไม่ได้นะคะไปแต่ละวันถ่ายแต่ละครั้งก็อาจจะมีอะไรที่สนุกๆมาเซอร์ไพรส์กันมีดราม่าบ้างบางครั้งถ้าลูกงอแง ยังไงที่ติดตามบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะไลฟ์สไตล์แม่ๆลูกๆแบบนี้ก็ตามกันมาดูกันมานะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครต์ด้วยเยี่ยมครับขอบคุณครับต่อไปนะครับคุณอูสปินนาและคุณสู้ชิงครับขอโทษครับคุณพีทก่อนครับคุณพีทขอโทษครับผมพลาดครับครับผมก็ฝากติดตาม EP ของผมด้วยนะก็พี่ๆศิลปินแล้วเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทั้งทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ดูฝากดูทุกคนเลยครับฝากด้วยครับขอบคุณคุณพีทมากครับครับคุณอูและคุณสู้ชิงจากช่อง Spin 9ครับมีอะไรฝากแฟนๆบ้างครับ
ค่ะสำหรับคนที่ติดตามช่องสปินนาอยู่แล้วนะคะก็ขอฝาก EP นี้เอาไว้ด้วยค่ะหรือว่าใครก็ตามที่ดูไลฟ์นี้อยู่แต่ว่ายังไม่เคยดูผลงานของพวกเราก็ฝากสปินนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะจะพยายามทำ EP นี้ออกมาให้น่าดูที่สุดเลยค่ะจะปั้นให้เต็มที่แล้วพวกเราก็จะติดตามทุกๆ EP ของทั้งศิลปินแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะคะคิดว่ารวมพลังกันจะต้องมันมากแน่ๆค่ะขอบคุณมากครับเต็มอิ่มจูใจกันแล้วนะครับที่ได้พูดคุยกับทั้งยูทูบเบอร์ทั้ง7 channel นะครับและศิลปิน Love Is and Friend นะครับแล้วต่อจากนี้นะครับเราจะมีโชว์พิเศษนะครับจากวงมีนนะครับไปชมกันครับเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้จะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีชมทางบ้านช่วยกันร้องนะครับก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มอย่างไรคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึกล้นจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธออยู่มาจ้องมองตาใจที่เธอต้องรู้แบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนพร้อมกันเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้ฉันช่วยบอกฉันทีหากเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกเลยให้ฉันรู้ตัวรักที่มีมันตรงกับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บมาคิดตัวเองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอของฉันและสับสนเหลือเกินฉันไม่รู้แรงคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องรู้แบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนพร้อมกันเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันฉันช่วยบอกฉันทีผู้ชมทางบ้านทุกคนนะฮะผู้ชมในห้องส่งด้วยนะครับเชิญหมดได้นะครับเธอกับฉันรอเป็นอะไรอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนที่คุ้นเคยไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้จะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันที no 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 เธอคิดยังไงกับฉันอย่าช่วยบอกฉันขอบคุณวงมีนมากครับ
สำหรับโชว์พิเศษที่เตรียมมาวันนี้นะครับก็สนุกสนานอบอุ่นมากๆนะครับสุดท้ายแล้วเราอยากให้ผู้บริหารฝากถึงแคมเปญนี้สักนิดนึงนะครับก่อนจะลาจากกันเริ่มที่คุณมุกก่อนเลยครับค่ะก็อย่างที่ทุกๆท่านกล่าวไปแล้วค่ะพี่อุ๋ยคือเรื่องราวสนุกๆน่าติดตามแน่นอนค่ะฝาก Subscribe ทุก Channel ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ YouTube ของ AP Thai แล้วก็ทาง Love East ด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามทั้ง13 EP พิเศษได้ไม่พลาดทุกอันค่ะพี่ครับผมถึงพี่จี๊บบ้างครับฝากหน่อยครับครับก็เป็นโครงการที่น่าสนุกมากนะฮะแล้วก็อยากฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามทุกๆมิชชั่นของทุกศิลปินเลยที่เราทำร่วมกับทาง AP เนี่ยผมมั่นใจว่าต้องสนุกมากๆกันแน่ครับผมขอบคุณผู้บริหารทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับฝากติดตามนะครับHomemade Story How to Live Happily Ever After เขย่าความสุขทุกตารางเมตรทุกพื้นที่ของบ้านเดี่ยว AP ปฏิบัติการรับคำท้าจากศิลปินบ้าน Love East and Friends และยูทูบเบอร์อีก7 Channel นะครับกับ Mission Space DIH หรือ Do It At Home นะครับทั้งหมด13 EP เริ่ม11กรกฎาคมนี้นะครับทาง Facebook และ YouTube AP ไทยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FacebookAP ไทยด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับรวมยูทูบเบอร์ดังๆทั้ง7ช่องนะครับแล้วก็ศิลปิน Love East และเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับมารวบรวมอยู่ในไลฟ์นี้สุดยอดมากครับเพราะหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความสุขนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับในวันนี้เรามีโชว์พิเศษจากพี่ป๊อปมาให้ได้ชมกันครับส่วนผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมาเหมือนที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้เจอแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอ
ไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรว่ารักYeah.